ัสดีครับผมเจณัฐวุฒิสำหรับโปรเจกต์ในครั้งนี้นะครับก็คือ Bohemian in Vienna ผมอยากจะนำเสนอเสียงของ Bohemian ในดนตรีคลาสสิกนะครับซึ่งเพลงนี้เราจะเรียกเป็น Venice Classic ก็ได้นะครับซึ่งเพลงนี้คือเพลง Concerto สำหรับ Double Bass ของ Johann Baptist Wathaumเป็นชาวโบฮีเมียนนะครับซึ่งเขามีชีวิตการแปลดนตรีในโบฮีเมียเช่นกันเพลงนี้ที่ผมอยากจะมานำเสนอเพราะว่าผมได้แรงบันดาลใจและข้อมูลมาจากโปรเฟสเซอร์โยเซฟนิเดอร์ฮัมเมอร์จาก University of Music and Performing Arts เวียนนานำโน้ตต้นฉบับที่สเปอร์เกอร์ได้บันทึกไว้ในครั้งแรกครับซึ่งน่าสนใจสำหรับไอเดียอาจารย์ในครั้งนี้ขอบคุณมากอยากมานำเสนอและขยายมุมมองนั้นออกมาให้ผู้ชมทุกท่านได้รับฟังนะครับเพลงนี้ฟังภาพรวมแล้วคล้ายๆกับโมซาร์ทนะครับแต่จะมีบางพิเศษบางช่วงบางตอนจะมีทุ่งทำนองพื้นบ้านของโบฮีเมียนอยู่ซึ่งผมจะตัดแยกออกมาให้ท่านได้ไปดูกันในเว็บไซต์นะครับเพลงนี้ถูกเขียนให้กับ Venice Tuning นะครับซึ่งแตกต่างกับ Solo Tuning หรือ Orchestra Tuning ในปัจจุบันนะครับ Orchestra Tuning ในปัจจุบันที่เรารู้จักกันก็คือมีสาย E A D G แต่ Solo Tuning จะสูงขึ้นไปอีก1เสียงเต็มนะครับก็คือสิ่งที่ผมจะเล่นนะครับในโปรเจกต์นี้ก็คือ F Sharp B E Aซึ่งวอนฮาวเขียนให้ครั้งแรกเนี่ยให้กับยูนิสยูนิ่งซึ่งประกอบไปด้วยสาย F sharp A D F sharp ซึ่งแตกต่างกับในปัจจุบันนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องเล่นสายนั้นแล้วเพราะว่าด้วยความที่สายพัฒนาขึ้นมีเทคโนโลยีการพัฒนาสายมากขึ้นจะเห็นได้จากเพลงนี้บันทึกครั้งแรกนะครับโดยสเปอร์เกอร์จะเขียนหัวเพลงก็คือ E flat major ซึ่งจะฟังและดูแปลกเพราะเพลงนี้ปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าอยู่ในคีย์ D major นะครับซึ่งทำไมเขาถึงเขียน E flat เพราะว่า double bass ในสมัยนั้นยังไม่มีการพัฒนาด้านสายมากถึงเท่ากับปัจจุบันนี้นะครับสายใช้สายกัสสตริงนะครับซึ่งมีความตึงของสายเนี่ยน้อยนะครับเขาจึงใช้วิธีการหมุนสาย double bass ในยุคนั้นขึ้นอีกครึ่งเสียงโน้ตเป็น D major แต่เสียงที่ออกมาเป็น E flat major แต่ไม่นิยมนะครับเป็น tuning ที่ไม่นิยมซึ่งยุ่งยากนะครับในปัจจุบันเลยใช้ solo tuning ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนนิ้วและบางอย่างฮาร์โมนิกบางอย่างไม่เหมือนกันกับ Venice tuning นะครับครับวันนี้น้องเจก็เอาดับเบิลเบสมาให้ตรวจเช็คสภาพตามปกตินะครับก็ทุกๆ6เดือนเราก็ควรจะมาตรวจเช็คสภาพของดับเบิลเบสถึงทำความสะอาดหรือว่ามาเช็ครอยร้าวรอยรั่วอะไรอย่างเงี้ยความสูงของสายตัวนี้ดับเบิลเบสที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยครับเป็นดับเบิลเบสของเยอรมันนะครับของตระกูล Emery Weaver นะครับซึ่งเป็นทรงเวเนเซียซึ่งเป็นทรงดับเบิลเบสที่ถูกสร้างขึ้นมาในศตวรรษที่20นะครับตัวนี้เองเนี่ยก็ผลิตในปี2014ก็6ปีแล้วนะครับไม้เนี่ยก็แห้งได้เต็มที่แล้วเราจะพูดถึงเรื่องของเสียงก่อนเลยแล้วเหตุผลทำไมน้องเจถึงได้เลือกดับเบิลเบสทรงนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการใช้งานน้องเจนั้นคือใช้เบสตัวนี้สำหรับการโซโล่ในการเล่นที่มหาลัยนะครับเราก็จะเลือกเบสที่มันมี upper bow ด้านบนนะครับที่เราเรียกว่า upper bow เนี่ยมันจะมีความเล็กกว่า double bass โบราณ upper bow ซึ่งมีความกว้างกว่าแล้วก็หนากว่านะครับส่วน lower bow นั้นจะมีความใหญ่กว่าเบสโบราณนิดหนึ่งแล้วอีกอย่างก็เป็นทรงที่เรียกว่าเวเนเซียเนี่ยคล้ายๆกับ violin shape คือด้านหลังเนี่ยจะเป็น arching แบบมีความโค้งนะครับค่อนข้างเยอะนะตัวนี้
แต่หลังจากที่เริ่มใช้มานานแล้วเนี่ยที่ปัญหาที่เริ่มเห็นก็อาจจะมีนิดหน่อยครับตรงนี้ก็เริ่มรูปแล้วก็จะเจอแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถ้าเรามาค้นเจอปัญหาตัวนี้ก่อนเราก็ต้องทำการซ่อมกันก่อนที่จะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมานะครับตอนนี้ส่วนของเรื่องที่เป็นโลว์เบลใหญ่เหตุผลของมันก็คือว่าเราต้องการแอร์อากาศโลว์เบลเนี่ยเปรียบเสมือนกับตัวซับวูฟเฟอร์ของลำโพงนั่นเองยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าไหร่เราก็ให้เสียงเบสที่ค่อนข้างแน่นแล้วก็มีความกว้างนะถ้าเทียบกันกับตัวที่เป็นเบสโบราณเนี่ยฮะโลว์เบลเขาก็ดูเหมือนจะใหญ่แต่ว่าความที่เป็นแฟลตแบ็คก็คือเขาไม่ได้เน้นในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นแมโลหรือว่าราวคือคนสมัยก่อนต้องบอกว่าเขาเล่นดับเบิลเบสเพื่อที่จะเล่นในวงจริงแต่ว่านักดับเบิลเบสปัจจุบันเนี่ยมีทักษะการเล่นที่ค่อนข้างสูงก็สามารถเล่นได้เหมือนไวโอลินเลยนะฮะหรือนักเชลโลก็คือสามารถเล่นถึงฟิงเกอร์บอร์ดตัวสุดท้ายนี่ได้เลยเราเลยดีไซน์ส่วนโค้งตรงนี้มาเพื่อให้สามารถเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ด้วยทักษะที่เราเล่นโซโล่นะเราก็เลยต้องการเสียงที่ใกล้เคียงกับพวกเสียงเชลโลที่มันมีความอ่อนหวานขึ้นตอนนี้เรามาดูพาร์ทต่างๆตั้งแต่หัวมันเลยนะครับสคอหัวขุดของโดนเบสตัวนี้นะครับถ้าผมแอบให้ดูนั่นค่ะจะเห็นว่าตัวที่เป็นลูกบิดนะฮะมันจะมีสาย E นะครับเขาจะตั้งไว้แนวสูงซึ่งต่างกับดับเบิลเบสที่เป็นทรงสมัยโบราณนะครับลูกบิดฝั่งสาย E ต่ำเนี่ยจะอยู่ด้านล่างซึ่งอันนี้เหตุผลของทางผู้ผลิตที่เขาชี้แจงมาก็คือเขาไม่ต้องการให้สาย E นั้นหักแล้วก็มันจะทำให้สาย E ที่มีเส้นขนาดใหญ่วิ่งตรงได้เลยแล้วก็มีเรื่องของการโลสายเนี่ยได้ค่อนข้างเร็วขึ้นเพราะว่าตัวแกนด้านในนะครับมันจะมีเส้นผ่านกลางใหญ่กว่าแต่ถ้าถามว่ามีผล 100% ในเรื่องเสียงผมก็ไม่กล้าฟันธง 100% ครับแต่ว่ามันมีแน่ครับเพราะว่าน้ำหนักที่มันเบากว่าตัวสายอื่นที่เป็นแบบทั้งแท่งนะตัดถัดมาเรามาคุยถึงเรื่องตัวที่เป็นฟิงเกอร์บอร์ดนั้นในเบสตัวนี้เขาให้ไม้เอโบนีที่เป็นของเซาท์แอฟริกาคือมาดากัสการ์นะเป็นไม้เอโบนีที่ในหมู่ช่างเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าเป็นเซาท์แอฟริกาเนี่ยจะเป็นไม้เอโบนีเกรด A ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับเอโบนีจีนทั่วไปที่เอาจากอินเดียนะมีความแน่นของเนื้อไม้ค่อนข้างเยอะนะฟังแล้วก็เพื่อที่จะให้เบสตัวนี้มันสามารถอยู่ได้ไปอีก 3-400 ปีข้างหน้านะตัวที่ไม่มีปัญหาเรื่องฟิงเกอร์บอร์ดสึกส่วนหางปลาของดับเบิลเบสตัวนี้เองก็ใช้เป็นไม้เอโบนีชนิดเดียวกับฟิงเกอร์บอร์ดนะตอนนี้มีคนถามมาหลายคนว่าหางปลานั้นมีผลกับเสียงไหมผมบอกว่าเลยว่ามันมีผลกับเสียงครับเพราะว่ามันอยู่ที่บนตัวดับเบิลเบสเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมวลหางปลาที่เป็นไม้เนื้อแข็งจริงนะอย่างเอโบนีเนี่ยก็จะให้เสียงเบสที่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักแล้วก็ค่อนข้างคมแต่ถ้าเราใช้เป็นไม้ประเภทอื่นลดสูงก็อาจจะให้เสียงที่หวานลงเพราะว่ามวลน้ำหนักของตัวไม้ที่ใช้ทำเนี่ยจะมีผลกับเสียงแน่นอนแต่ก็มีหลายคนที่เขาใช้ไม้ที่เขาเรียกว่าบิชูที่เป็นไม้ออกเนื้ออ่อนนะแล้วมีน้ำหนักเบาใส่เข้าไปแต่ส่วนมากจะเป็นพวกแจ๊สที่ใช้กันแต่ถ้าเราใช้ดับเบิลเบสสำหรับเพื่อการสีแนะนำว่าให้ใช้เป็นลดสูงเป็นเอโบนีที่มวลน้ำหนักค่อนข้างเยอะขึ้นมานิดหนึ่งส่วนอันดับต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องของคันชักนะครับที่น้องเจเลือกใช้เนี่ยเป็นคันชักของตระกูลดอริงแล้วก็ใช้ของคุณเบิร์นดอริงนี่คือคุณพ่อของคุณไมเคิลนะครับดอริงนี่ก็เป็น3เจเนอเรชันเหมือนกับเอ็มวีวิเฟอร์เหมือนกันตระกูลคนแรกเลยรู้สึกจะเป็นออโต้ดอริงดอริงนั้นถือว่าเป็นโบมาสเตอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุโรปที่ว่านักดนตรีทุกคนเนี่ยนิยมที่จะใช้กันเพราะว่าไม้ที่เขาเก็บไว้นะอายุประมาณบางครั้งก็บ่ม5ขั้นต่ำรู้สึกจะ25ปีถึง30ปี50ปีถึง100ปีซึ่งเป็นไม้ที่ถูกตัดออกมาจากทางประเทศบราซิลเมื่อในอดีตสมัยนานมาแล้วครับเขาเรียกว่าไม้เพอร์นามูโคความเข้าใจของไม้เพอร์นามูโคคือแกนด้านในที่เหมือนลักษณะของไม้อิบูนี่นั่นเองเราจะเรียกว่าเพอร์นามูโคส่วนด้านนอกเราจะเรียกว่าบราซิลตัวนี้ไม่ให้สแตนดาร์ดนะครับเป็นโบที่สั่งทำพิเศษเป็นทรงเวนิสสไตล์นะจะเห็นฟอกบริเวณฟอกจะเคิร์ฟอย่างนี้แต่ความยาวของก้านนั้นยาวเป็นพิเศษแล้วก็มีความกว้างของหน้าหางม้าที่กว้างเป็นพิเศษเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ช่างจะทำคันชักคันนี้ได้จะต้องเป็นช่างที่เข้าใจในเรื่องของหน้าหางม้าแล้วก็เข้าใจในเรื่องของงานช่างโบที่ทำบนรุ่นเบสนะครับอันนี้ผมจะโชว์ให้ดูนะครับ
ว่าเดิมเลยเนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15มิลลิเมตรนะครับหน้ากว้างหางม้าแต่คันนี้เดี๋ยวจะอยู่ที่ประมาณ17ซึ่งถ้าคุณใช้หางม้าเท่าเดิมก็อาจจะมีผลว่าหน้าหางม้าจะเกี่ยกว้างได้ไม่พอแล้วก็จะเจอปัญหาอย่างเงี้ยมันเป็นแกปปิ้งหรือบางครั้งเราใช้เวลานานแล้วหางม้าด้านในที่อยู่ที่เราสีเนี่ยมันขาดก่อนมันก็จะทำให้เรามีแกปตรงนี้นะครับตัวนี้ของดอลลิงเนี่ยครับก็ราคาค่อนข้างหลายตังค์นะในเรื่องของราคาจะเห็นที่เกจของตัววัดหางม้าเนี่ยหน้ากว้างตอนนี้นะครับเห็นว่ามันหายไปประมาณเกือบสัก2มิลได้นะครับจริงๆแล้วจะต้องการรีแฮร์นี่ต้องทำให้มันฟูถึงตรงนี้เลยแต่ว่าตัวนี้เนื่องจากเราใช้มานานแล้วก็แหว่งไปก็อันนี้ก็อาจจะต้องรีแฮร์บางครั้งดูเหมือนหางม้าเยอะนะแต่จะบอกว่าของดอลลิงเนี่ยเขาไม่ได้ทำไว้ที่15นะครับเขาทำไว้ประมาณสักถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น17มากกว่าอีก2มิลนะครับเวลาเราวัดก็คือ15คืออย่างนี้นะถ้ามองเห็นจากตัวเกจแฮร์วันอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ15อย่างนี้แต่คือหน้ากว้างของดอลลิงนั้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ17เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้หางม้าแผ่เยอะขึ้นอีกหน่อยนึงคือใช้หางม้าเยอะกว่าปกติแต่ถ้าไม่ทำเช่นนั้นไปทำสแตนดาร์ดสิ่งที่ได้มาออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับปัญหาคือเวลาที่เราเล่นปลายโบมันจะไปติดที่ด้านข้างอันนี้ก็เลยแนะนำว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปรีแฮร์ใหม่แล้วก็ทำให้มันเต็มส่วนอันอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องของน้ำหนักของโบซึ่งบอกแล้วมันเป็นโบที่มีความยาวไม่มาตรฐานเป็นตัวเหมือนกับสั่งทำพิเศษตัวนี้จึงมีน้ำหนักมากกว่า125แกรม128แกรมผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก100อ่ะ38หรือ40ได้นะครับ
Thank you.
Thank you.